่อจากนี้ไปผู้เรียนทุกท่านจะได้รับชมวิดีทัศน์กะตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ประสบการณ์ที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตในผู้สูงอายุรวมทั้งแนวทางการจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นอย่างได้ผลและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในปัจจุบันซึ่งนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับแต่หลังจากสร้างสวนแล้วมาอายุย่างเข้า70สวนเสร็จแล้วเกือบเสร็จยังอีกนิดหน่อยเพราะความไม่รู้ความไม่เข้าใจรู้สึกว่ามีเจ็บในอกมาตั้งแต่อายุประมาณ40กว่าปีเจ็บในอกข้างซ้ายนะครับแต่เจ็บแป๊บๆแล้วก็หายในใจคิดว่าเป็นกระดูกเป็นปอดทับกระดูกอะไรแบบนี้ไม่คิดว่าเป็นโรคหัวใจก็ปล่อยไปตามเรื่องจนมาอายุ70รู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อไปสวนไปทำสวนนี่เหนื่อยมากไปตำดาไปสวนเนี่ยไปเช้ารับจอบนี่เหนื่อยมากแล้วแต่ลงทำลงถากหญ้าถางป่าจนหายเหนื่อยก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วเสร็จมาสร้างสวนปาล์มตอนสร้างสวนปาล์มนี่พอไปสวนปาล์มเอาของมันไปทานที่สวนพอสร้างก็รู้สึกว่าวิกฤตเจ็บมากแน่นหน้าอกเยอะต้องกลับบ้านไปหาหมอหลังจากนั้นก็จะเจ็บเรื่อยมาหลังจากเจอภาวะตรงนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยแน่นอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่อยู่แล้วก็สั่งเสียกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปทำบอลลูนนะครับหมอสั่งทำบอลลูนหลังจากทำบอลลูนแล้วก็สบายดีได้ไปเที่ยวไปเตร่ตามปกติไม่ค่อยมีปัญหาคนเราเมื่อเจอวิกฤตเนี่ยรู้สึกว่าต้องทำใจในขณะที่ปวดเนี่ยต้องทำใจปลงให้ได้ข้าพเจ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องยึดปรัชญาของชาวพุทธสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งในและนอกจักรวาลยึดหลักนะครับไม่มีสัตตะไม่เป็นสัตตะเป็นเพียงภาวะที่มีการเกิดดับเลื่อนไหลไปเป็นสังคตธรรมที่เลื่อนไหลกันไปนะครับเป็นสภาวธรรมที่มีการเกิดดับอยู่ทุกชั่วขณะถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะครับก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยปกติเพราะไม่มีใครจะอยู่สั่งลูกสั่งแฟนว่าให้ใครจัดการงานศพได้นะครับสมัยนั้นทีนี้ปัจจุบันนะครับมาปัจจุบันก็รู้สึกว่าไม่มีเจ็บอีกต่อไปแล้วไม่มีเจ็บแข็งแรงดีแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่อนเพลียลงมากเนื่องจากอายุเยอะตอนนี้เตรียมตัวเองยังไงบ้างดูแลตัวเองยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็ตื่นเช้าก็พยายามเดินออกเดินเล็กน้อยถ้าจะตักทำปลูกผักอะไรบ้างนะครับแกว่งแขนแกว่งอะไรเสร็จแล้วดื่มน้ำเป็นประจำทุกวันอย่างน้อย2แก้วเช้าถึงนะครับเพื่อให้ร่างกายที่ต้องการน้ำ
ป็นปกให้อยู่เป็นปกติวิกฤตการณ์ที่ป้าได้รับก็ไม่มีมากมีครั้งหนึ่งที่ประมาณ 3-4 ปีลูกชายของป้าเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากเลยเล่นพุทเล่นตะกร้อของจังหวัดจะได้จะเห็นว่าได้ถ้วยเยอะแยะอยู่ค่ะแล้วตอนลูกชายคนนี้คือนายหฤทธิ์ค่ะวิชัยดิษฐ์ค่ะเขาก็ซ้อมที่สนามกีฬาแต่ลูกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกเลยค่ะตอนกลับมาเนี่ยถูกรถชนค่ะเสียชีวิตซึ่งแต่ไม่ป้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่หลังจากนั้นป้าก็ปรงตกว่าชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีตายไม่ตายวันนี้ก็ตายวันพรุ่งนี้ตายเมื่อไรก็เราไม่รู้แล้วก็เขาก็ไปดีของเขาแล้วสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องคอยพัฒนาต้องคอยช่วยเหลือตัวเองยังมีความทุกข์อยู่เขาเป็นความสุขป้าก็เลยตัดได้ก็ปล่อยวางแล้วก็ทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขขึ้นก็พอหลังจากเกษียณแล้วอยู่ได้สัก4เดือนก็ต้องกินยาตอนนี้ก็กินเป็นเวลาเท่าไหร่แล้ว16ปีแล้วเป็นความดันสูงค่ะเป็นความดันสูงรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกวิงเวียนศีรษะมากนะแต่ก็ใช้ยาประจำแล้วก็ถ้าไปไหนไม่รอดก็ไปพักบ้านพี่ชายนะมีหลานนี่แหละเป็นที่รักที่สบายใจคือมีอะไรก็ได้ปรึกษาหารือน้องก็ไม่ทอดทิ้งให้คำปฏิญาณไว้เลยว่าไม่ทิ้งอาเด็ดขาด อันนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าอบอุ่นใจเนาะ มีคนคอยดูแลเรานะครับก็หลังจากที่รับรู้จากคุณหมอว่าภาวะสุขภาพที่เราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นโรคที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอะไรเงี้ยนะครับมันคุณอาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตัวเองยังไงบ้างครับก็ตอนเช้าจะตื่นเช้าหน่อยนะคะประมาณ4โมงเช้าแล้วก็ออกกำลังกายเที่ยวเดินตามหน้าบ้านบางทีก็เดินไปหาเพื่อนนั่งคุยกันเพื่อสนุกสนานมารวมกลุ่มกันไม่กี่คนหรอกค่ะมีแค่ 2-3 คนก็สบายใจแล้วอบอุ่นใจแล้วนะคะคือค่ะใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่เครียดอะไรนะคะมีเคล็ดลับการสร้างสติยังไงบ้างครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ตื่นตระหนกกับโรคที่เราเป็นอยู่แล้วก็เราผ่านภาวะวิกฤตตรงนั้นมาได้ส่วนมากก็ปรึกษานะคะปรึกษาผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆนี่แหละต่างไอ้โรคความดันอะไรแบบนี้เขาก็แนะนำกินโน่นกินนี่กินอันนั้นมั่งก็ไม่ค่อยกล้ากินค่ะส่วนมากก็ต้องเอาตามใจให้คุณหมอดีกว่าวางใจไว้ที่คุณหมอนะคะค่ะครับก็คือเราดูแลตามที่แพทย์แผนปัจจุบันได้แนะนำแล้วก็รวมไปถึงการจะใช้วิธีการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจใช่ไหมครับเรื่องของการดูแลใช้สัตว์เลี้ยงนะครับมาทำให้เราจิตใจเราสงบขึ้นแล้วก็ดูบ่งบอกถึงความเมตตาเพื่อแผ่เอื้ออารีให้กับสัตว์ด้วยนะครับแล้วช่วงนี้คุณอามองว่าสุขภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ปัจจุบันก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากค่ะนะนานๆปีนี้ทั้งปีรู้สึกว่าไม่ต้องไปหาหมอดีเอาคุณอามีเคล็ดลับหรือว่ามีจะทิ้งท้ายหรือฝากท่านผู้ชมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงวัยสูงอายุตรงนี้ของเราอย่างไรบ้างเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบคุณอาครับค่ะก็ตื่นเช้าๆนะคะอย่านอนสายอันนี้นะสิ่งสำคัญพอจะได้ออกกำลังกายบ้างแล้วก็ไปหาเพื่อนฝูงมานั่งคุยเล่านวลเล่านี่กันสนุกสนานพอประมาณนะคะแล้วก็มาถึงก็ที่บ้านก็มีหลานๆก็นั่งรอทานข้าวกันอะไรกันนะคะอาบน้ำอาบท่าทานข้าวแล้วก็พักผ่อน